วันนี้จะเรียกว่าเป็นช่วงไม่เลือกจานไม่ยากจนก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่คือธุรกิจการเปิดคุกนะครับนี่คือคุกของผมนะฮะเราเปิดคุกขึ้นมาไม่ใช่เพื่อจับตัวเองแต่จะพาทัวร์ก่อนนี่คือห้องควบคุมมีห้องนอนเรียบร้อยนะฮะคือเปรียบเสมือนเป็นโรงแรมเป็นที่พักแล้วกัน มีห้องครัวนะครับมีตู้เก็บของมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับเที่ยวร่างกายก็มีที่นั่งเล่นก็มีนะฮะอ่ะนี่คือเพิ่งสร้างนะครับอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ายังไม่มีเงินเข้ามาลงทุนระดับแรกก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ธุรกิจจะรันไปได้นะครับก็ต้องมีนักโทษนะฮะนักโทษอยู่ไหนเราต้องไปตามหานักโทษเพื่อมาอยู่ในคุกเราเพื่อรับเงินอ๋อขึ้นบนรถไปขึ้นบนรถขึ้นบนรถขึ้นรถเพื่อตามจับนักโทษเอาละครับผมจะไปตามหาลูกค้าของผมนะฮะลูกค้าของเราเราเลือกคัดสรรมาอย่างดีนี่ไงเจอแล้วเราเจอแล้วลูกค้าของเรานั้นเราคัดสรรอย่างดีนะครับนั่นคือลูกค้าของเรามานี่ซะดีๆไม่ต้องไปไหนเลยโอ้ยจอดรถสักไกลทั้งหมดที่เดินอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือผู้ร้ายนะครับขึ้นรถไปรถของเราจุผู้ร้ายได้1คนนะครับยังเป็นรถขนาดเล็กเรายังไม่มีเงินลงทุนมากรถจุผู้ร้ายได้แค่1คนเอ้ยไม่ใช่ผู้ร้ายลูกค้าได้แค่1คนครั้งละ1คนมาครับคุณลูกค้านี่คือลูกค้ารายแรกของเรานะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ลูกค้ามาเป็นลูกค้ารายแรกมีปัญหาอะไรในการใช้บริการที่คุกของเราแจ้งผมได้นะครับผมบริการอย่างดีมีเครื่องออกกำลังกายเห็นไหมทุกคนชอบโอ้โหลูกค้ารายแรกได้ลองของทุกอย่างเลยลองก่อนเพื่อนเป็นไงได้ลูกค้ามา1คนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เงินเท่าไหร่ไม่เป็นการรอช้านะฮะเราเดินทางไปจับลูกค้ารายที่2ทำไมต้องใช้คำว่าจับลูกค้าคนเดียวอาจจะเหงาหาลูกค้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ต้องเลือกมากคนใกล้ๆนี่แหละมาเลยครับคุณลูกค้าคนที่2เอ๊ะหน้าตาคุ้นๆพี่น้องกันหรือเปล่าครับพี่น้องกับลูกค้ารายแรกของเราหรือเปล่าได้มา10บาทแล้วฮะเห็นไหมลูกค้าชื่นชอบในการใช้บริการคุกของเรามอบเงินให้10บาทได้เงินมา20บาทแล้วแล้วเราจะขยายคุกของเราอ๋อมีการตกแต่งสนามหญ้าข้างหน้าต้นละ2บาทแผงละ2บาทเป็นคอนกรีตก็ได้อันนี้คือรั้วเที่ยวลงกายเพิ่มมีตู้โทรศัพท์โอ้โหราคาแพงมากอันนี้คือมีคนงานด้วยใช่ไม่มีใครเฝ้าเลยเวลาลูกค้าจะหนีออกไปเนี่ยมันไม่มีคนเฝ้าอ่ะอยู่ลูกค้าเขาหนีออกไปหมดเมื่อวานฉันขโมยโดนัทจากยามด้วยแหละเขาไม่รู้เรื่องเลยที่นี่ไม่มียามครับยังไม่มียามครับที่นี่ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ยามเวลาลูกค้าหนีไม่ได้ฮะเราต้องเก็บเงินเยอะๆก่อนเพื่อที่จะมาจ้างยามอย่างที่เขาบอกนะฮะพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ย3คนมานี่เลยครับคุณลูกค้าเชื่อผมไม่ต้องไปเลือกเจ้าอื่นเลยเลือกที่ผมนี่แหละบริการดีเยี่ยมเปลี่ยนรถได้ไหมอ่ะรถคันใหญ่กว่านี้จะได้จับได้หลายคนหน่อยนี่เห็นไหมอาหารก็มีเอาใครทำหล่นแล้วไม่เก็บไม่ไหวเลยคุณพานลงก่อนละกันนะโอ้โหชั่วโมงละ20บาทค่าจ้าง500เงินอยู่60เก็บเองก่อนก็ได้เฮ้ยเมื่อกี้คุณลูกค้าบอกว่าคุณลูกค้าจะหนีเหรอครับผมเห็นนะครับนี่ไงคุณลูกค้าบอกว่าจะหนีไปได้ง่ายๆเลยเพราะว่าจำนวนการ์ดมีน้อยคือไม่ใช่มีน้อยครับไม่มีเลยครับไม่โปรดอย่าหนีเลยนะครับอย่าครับอย่าหนีครับอย่าหนีเลยนะครับผมเห็นนะครับจำนวนลูกค้าเยอะนะฮะเราก็ได้เงินเยอะขึ้นโอ้โหดูแลความสะอาดกันหน่อยสิครับไม่ไหวเลยเป็นรถของทหารเลยนะฮะ299โลบัคคือมันเปลี่ยนแทนคันนี้ใช่ไหมเนี่ยขอลองหน่อยได้ไหมมันน่าจะจุคนได้เยอะขึ้นจะได้ไปจับปลาทีเดียวหลายๆคนทีละคนมันช้ามากเรียบร้อยทีนี้รถคันใหญ่ขึ้นจุได้กี่คนเนี่ยไม่เห็นมีบอกเลยลองดูก่อนมาทีเดียวจะได้ไม่เสียเที่ยวลูกค้าจะได้ขึ้นได้เยอะๆได้กี่คนนะ12คนดีมากอย่าเดินสิครับอย่าเดินหนีไปไกลมานี่เลยครับมานี่เลยขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเลยครับ
ทำธุรกิจมันต้องมีการลงทุนนะครับลงทุนซื้อรถใหม่เพื่อหาลูกค้าเพิ่ม12คนในรอบเดียวเป็นอะไรที่คุ้มมากจะได้ไม่เสียเวลามานี่เลยหนีดีนักเดินเร็วเหรอครับผมไม่ปล่อยให้ไปหรอกครับเอ๊ะทำไมเงินมันขึ้นช้าเงินขึ้นช้ามากเลยเป็นเพราะอะไรหรือว่าโอ้ลูกค้าหายไม่มีคนดูแลลูกค้าลูกค้าเหลือศูนย์ถึงว่าล่ะเห็นบ่นๆกันว่าหนีออกไปได้ง่ายเลยไม่มีคนเฝ้าลูกค้ามีอะไรก็บอกสิครับไม่พอใจบริการตรงไหนก็บอกอย่าหนีกันไปดื้อๆอย่างนี้หายหมดเลยลูกค้าจอดจอดจอดมา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 ลูกค้าเข้าไปอยู่ที่พักก่อนคนแรกต้องดูแลฮะต้องดูแลไม่ได้เลยปล่อยให้ข้าสายตาไม่ได้เลยแป๊บเดียวเท่านั้นหายหมดหยุดเลยนะครับคุณลูกค้าอย่าไม่แต่จะคิดที่จะหนีผมเห็นนะรอบนี้ผมไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกอ้าวเกิดการจราจรตรงไหนครับตรงไหนข้างในหยุดเลยนะหยุดเลยขุดหลุมนี้อ๋อขุดหลุมหนีอ๋อหนีกันอย่างนี้นี่เองเอานี้สู้กันอ่ะสู้กันไปเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ห้ามครับเอาล่ะผมว่าต้องจ้างอันนี้ก่อนจ้างคนมาช่วยดูแลหน่อยอ่ะกาดได้อยู่มา2คนเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณกาดช่วยดูแลให้หน่อยนะครับนักโทษหนีบ่อยมากเลยช่วงนี้ยังอยู่ในรถอีก6คนนะครับหนีไปแล้ว3คนโอ้ทำไมหนีกันง่ายจังนี่ขุดหลุมแล้วกาดกาดไม่ช่วยดูเลยจ้างเพิ่มได้ไหมอันนี้คือคนซ่อมเชฟโอ้โหราคาแพงทั้งนั้นเอากาดในคนหนึ่งเนี่ยลงมาอีกแล้วโอ้โหเห็นตัวหน้าตัวตาเลยกาดไม่ช่วยดูเลยอ่ะดูแลดีๆหน่อยสิครับกาดเอาขุดอีกแล้ว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 หยุดเลยนะหยุดเลยนี่ไงกาดช่วยดูอยู่อ๋อช่วยมาปักธงแค่นี้กาดมาช่วยปักธงเฉยไม่ช่วยปิดได้เงินมา210บาทเอ้าหาไปอีก1คนคือเขาขุดกันเก่งมากเลยอ่ะขุดกันเร็วมากมีอยู่7คนนะครับกาด3คนเดินกันให้ทั่วแต่ว่าไม่ช่วยอะไรเลยเดินอย่างเดียวเนี่ยมาปักทำไมก็ไม่รู้อ่ะนอนนอนอ๋อห้องนอนไม่พอลูกค้าก็เลยแบบเครียดโกรธใช่ไหมบางคนคือยังไม่มีที่นอนนะฮะเราก็ต้องที่นอนที่นอนไม่พอนะครับนี่ทีนี้จะบ่นว่าที่นอนไม่พอไม่ได้แล้วนะครับเรามีที่นอนให้ครบเลยนะครับ7คนใช่ไหมพอดีเลยครับข้างใน3นะครับข้างนอกอีก4นะครับ7คนพอดีที่นอนทีนี้จะบ่นว่าที่นอนไม่พอไม่ได้แล้วนะครับอาหารเช้าใช่ไหมเนี่ยมีเชฟเอ้าไปแย่งอาหารเขากินด้วยเดี๋ยวสิอ๋อไม่ใช่โอ้มีระเบียบวินัยมากกินเสร็จแล้วก็เอามาเก็บให้เป็นที่เป็นทางขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยรักษาความสะอาดแต่เลิกขุดหลุมสักทีได้ไหมครับเหมือนตอนเช้าจะไม่ขุดหลุมฮะโอ้โหไม่ขุดอะไรกำลังไปเลยเนี่ยโอ้โหไปแล้วโถเอ้ยหายไปอีกหนึ่งขยันหนีจริงๆมันหนีง่ายขนาดนั้นเลยเนี่ยขุดยังไงถามหน่อยขุดยังไงครับเนี่ยเดี๋ยว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 ไม่ทันโอ้ขุดกันเก่งมากเป็นตุ่นเหรอมีญาติเป็นตุ่นหรือเปล่าเนี่ยพื้นมันไม่ใช่ขุดง่ายๆนะอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจที่ง่ายๆเลยนะฮะต้องดูแลหลายเรื่องนะครับทั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นการหลบหนีความสะอาดไหนจะต้องคอยควบคุมกาดให้ทำงานอย่างเต็มที่นะฮะเชฟอีกต้องขยายที่นี่อีกนะฮะถือว่าเป็นเรื่องยากเลยนะครับในการเปิดคุกนะฮะนี่คือธุรกิจนะครับการเปิดคุก Prison Tycoon นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ